ก็คนยังไม่เริ่มเข้าวัดนะวันนึงนะ200บ้าง300บ้างก็ได้เสาร์อาทิตย์ก็ได้600 700อ่ะขายดีๆมันเริ่มขายตอนคนเริ่มเข้าวัดไงก็พัก2ปีได้มั้งช่วงหลังเนี่ยนะเมื่อขาย 1,500 2,000 เฉพาะเสาร์อาทิตย์ธรรมดาก็เหลือ500 600 7 800อะไรเงี้ยพอมันถึงเทศกาลเราก็รู้แล้วว่าเทศกาลเราก็จะเตรียมของนั่นคือวันได้สตังค์ของเราสรุปแล้วป้าขายดีเนี่ยเพราะข้าวเม่าเราอร่อยหรือว่าพ่อเท้าช่วยก็ไม่รู้ที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะช่วยเราเราช่วยตัวเองนะพ่อช่วยด้วยสำทับเช้าตื่นเช้ามาตั้งร้านก็ขอแล้วถามองค์ขอไข่ดีๆนะจันนะขอพรแกไข่ของเอาตาตรงเนี้ยในบ้านนอนแล้วไม่ค่อยได้นั่นอ่ะก็ไหว้ในวัดเนี่ยก็พอแล้วนะพ่อนะพูดกลับไปบ้านปุ๊บมันขายดีจัดจนเหนื่อยต้องนอนแล้วเออไปถึงก็เอ็นหลังละเอ็นหลังนับเงินเผื่อเงินไม่นับโอ้ยตังค์ไม่ได้นับหรอกไปถึงก็ซุกเลย จะได้สักเท่าไหร่ 2,000 ก็ใหญ่แล้วยอดที่ดีที่สุดเลยอะที่เราเคยขายอะป้าเคยขายดีที่สุดได้เงินเท่าไหร่วันไหน 4,000 บาทจ้ะวันปีใหม่แต่ได้มากกว่านั้นแต่ไม่บอกเอาแค่ 4,000 พอปีนึงจะได้สักวันนึงวันไหนขายไม่ดีก็เรียกทั้งวันละปลุกทั้งวันปลุกทั้งวันละพ่อไปไหนกันหมดวันนี้ไม่เห็นมีคนซื้อเลยคือว่าวันไหนขายไม่ได้นะไม่มีลูกค้าของเรามาที่เราขายไม่ได้คนก็เดินผ่านเขาร้องยี่เหมือนเขาไม่ซื้อเห็นเราสิอย่างเงี้ยไม่ถูกสเปคเขาแต่ถ้าคนเคยซื้อเขามาถึงตรงเลยแหมมานี่ก็ไม่เจอยายแล้วดีเขาก็ผ่านไปเป็นปีกลับมาเขามาซื้อละร้อยสองร้อยแสดงว่าของเราอร่อยจริงก็ไม่รู้ทีนะเราก็แต่ว่าไม่รู้ว่าทำได้อย่างเงี้ยมีกล้วยทอดกล้วยขมเหลามันเผือกทอดฟักทองทอดบางทีก็มีกล้วยหักมุกทอดเป็นบางครั้งที่จะซื้อได้นะแล้ววันไหนมีกล้วยตากกล้วยตากยังขายดีก็หยิบ20บาทคันแรกเข้ามานี่ก็ซื้อละ20บาทขาย20บาทต่อถุงก็ขายมันอย่างเงี้ยมันง่ายดีคนมา20บาท20บาทจะเขาซื้อเรา20บาทแล้วไม่ต้องไปหาเหรียญทอดไม่ต้องไปเพิ่มอะไรก็เข้าเขามาถึงเขาบอกกล้วยขมเหลา3ชุด3ชุดก็60กล้วยทอด20มัน20ก็ได้ร้อยเขาก็จะพูดอย่างนี้ครั้งแรกก็นั่งโคนต้นไม้เนี่ยขายได้วันละ100กว่าบาทตอนนั้นอายุใกล้ๆก็จะ40กว่าแล้วล่ะตอนนี้78ตอนนั้นเราแข็งแรงเป็นนะคะมีงานที่ไหนมีหนังมีลิเกที่เราคิดว่าขายได้มากเราก็ไปวัดทั้งมุ้งทั้งลมเนี่ยแล้วก็เข็นรถไปขายเสร็จแล้วก็กลับมาจอดไปขายงานปิดทองลูกนิดๆเราก็ไป10วัน10คืนแล้วขายเสร็จแล้วก็กลับมาจอดก็ขายต่อยายเขาขายมาก่อนแม่เขามีเราแล้วพ่อเราตายตอนเราเล็กๆเขาก็ไม่รู้จะทำไรเขาก็จับไม่ทอดมาขายเลี้ยงเรางั้นแสดงว่าสูตรนี้ มันตกพ่อมาตั้งแต่ยายเลยตั้งแต่ยายเลยเป็นร้อยปีแล้วดิฉัน78แล้วไม่นับรวมแม่ไม่นับรวมยายถ้าแม่อยู่ตอนนี้ก็ร้อยกว่ายายอยู่ก็นู่นละ200ได้โอ้ก็มีคนมาบอกว่าฉันทำสู้แม่ไม่ได้เพราะสมัยก่อนนะพวกมะพร้าวเนี่ยเขาจะถี่ได้ไหมกระดานจะนะที่มันก็จะใหญ่กินแล้วมันก็จะหวานมันแล้วสมัยก่อนน้ำตาลลงมาจากต้นมะพร้าวอ่ะไม่ได้ปรุงเติมเสริมแต่งอะไรเลยเนื้อล้วนๆจะหวานเปรี้ยวแต่สมัยเนี่ยน้ำตาลมันผสมน้ำตาลทรายบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เขาผสมอะไรนะมันก็จะอ่อนไปอยากรวยแต่เธอเอาไปทำก็ยังไม่ได้อย่างฉันเพราะว่าไม่เคยทำอะไรไม่ถูกแม้กระทั่งปั้นก็ปั้นไม่เป็นผัดข้าวเม่ากระทะนึงก็เหนื่อยแล้วถ้าคนไม่เคยทำมันไม่เหมือนกันไงมันไม่สันทัดเหมือนกันอย่างปั้นนี่ฉันก็กินขาดอยู่แล้วแล้วก็ต้องทอดให้หนูจักไฟว่าอ่อนแก่ถ้าเกิดใส่ลงไปน้ำมันยังไม่ทันแก่หกลูกก็ออกมานิ่มปล่อยขึ้นมาต้องหนูที่ต้องเข้าใจกับมันอย่างน้ำมันไม่แก่ใส่ไปที่มันก็ด้านหมดกล้วยข้าวเม่าน้ำมันไม่แก่ใส่เปลือกมันก็ไปทางลูกกล้วยมันก็ไปทางน้ำมันนี่มันแก่มันร้อนเยอะๆอ่ะให้มันออกควันเยอะๆโอ้ยฉันรู้หมดทุกอย่างละน้ำขึ้นน้ำลงฉันเป็นแม่ค้ามานานนักหนา